หญิงสาวไทยคนนี้เซ็กซี่ขนาดนี้ขายหมู่บ้านจะต้องเซ็กซี่เวอร์นี้เลยเดี๋ยวคอยดูนะโฆษณาตัวนี้ออกไปอ่ะบ้านถูกจองหมดทุกหลังขายดีแน่นอนค่ะมากเขาบอกว่าตอนนี้นะคะยังไม่7โมงดีเลยวันเนี้ยฟ้าตื่นตั้งแต่ตี4ครึ่งเพื่อที่เดินทางมาอยุธยาพูดถึงมาอยุธยาบ่อยเนาะแต่ว่าวันเนี้ยฟ้าไม่ได้มาไหว้พระหรือว่าทำบุญอะไรที่อยุธยานะคะแต่ว่าฟ้าจะพาทุกคนมาทำงานกับฟ้าวันนี้นะคะฟ้ามีถ่ายโฆษณาโครงการบ้านที่อยุธยาค่ะก็เพราะว่าทุกคนจะคิดถึงฟ้าไม่ใช่หรอกที่จริงฟ้าคิดถึงทุกคนอยากฟ้าทุกคนมาทำงานด้วยก็เดี๋ยวดูกันนะคะว่าการทำงานใน1วันของฟ้าจะเป็นยังไงเริ่มต้นตั้งแต่6โมงครึ่งนี้เลยสู้ไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้แต่งหน้าอะไรเท่าไหร่ทาแต่แป้งมางั้นเดี๋ยวเราไปที่กองถ่ายการแต่งหน้ากันนะคะก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันกองถ่ายของเราวันนี้เป็นการออกกองที่เช้ามากก็จริงๆเวลาออกกองก็เช้าแบบนี้แหละเพราะต้องเริ่มตั้งแรกตั้งแต่แสงมาจนแสงหมดอันนี้น่าจะเป็นบ้านตัวอย่างที่ฟ้าต้องมาถ่ายสวยจังสวัสดีค่ะแต่งสวัสดีค่ะอุ้ยเครื่องแน่นมากแต่งหน้ากันค่ะก็คือเดี๋ยวแต่งหน้าประมาณนี้แบบที่เหมือนแต่งปกติใส่ๆอะไรอย่างนี้ขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะโหฉ่ำมากตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของผมค่ะจริงๆผมสั้นก็สบายไม่ต้องทำอะไรมากเสร็จแล้วได้อย่างเดียวให้มีวอลลุ่มเฉยๆช่างผมเวลาเจอฟ้าก็คือจะดีใจมากไม่ต้องทำอะไรมากเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันเขาบอกว่าชุดวันนี้สวยมากล้ำมากเปลี่ยนเรามาดูกันน่ารักเก๋มากน่าชุดเก๋มากชอบนี่ยังไม่เสร็จนะคะยังยังมีเครื่องเยอะมากเป็นแบบไทยประยุกต์สุดๆน่ารักมากอ่ะชอบชุดมากขอบอกชอบมากเลยแต่ว่านางเอกวันนี้ไม่ใช่ฟ้าค่ะนางเอกของเราวันนี้ก็คือเซิร์ฟสเก็ตค่ะฟ้าต้องใส่ชุดไทยแล้วก็สเก็ตไปด้วยรอบๆหมู่บ้านแล้วก็รอบๆอยุธยานะคะวันนี้สนุกแน่นอนก็เดี๋ยวฟ้าขอตัวไปทำงานแล้วฟ้าอาจจะไม่ค่อยได้คุยด้วยมากนะเพราะว่าวันนี้ฟ้าก็ต้องถ่ายทั้งวันเลยยังไงก็ไปดูพร้อมๆกันค่ะชั้นแรกของเราก็คือบึงหญิงสาวซึ่งก็คือฟ้าต้องเซิร์ฟสเก็ตคือแบบว่าทั้งหมดทั้งปวงอะค่ะก็คือคอนเซปต์ของการโฆษณาหมู่บ้านเนี้ยเขาก็เหมือนประมาณว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าโมเดิร์นแต่ว่าก็ยังอิงในเรื่องของความเป็นไทยความเป็นโบราณอะไรอย่างเงี้ยไทยประยุกต์อยู่เข้าด้วยกันก็เลยต้องใส่ชุดไทยเซิร์ฟสเก็ตเห็นไหมสุดท้ายก็เป็นไทยประยุกต์แต่สิ่งที่ไม่เก็ตอย่างนึงคือว่าหญิงสาวไทยคนนี้เซ็กซี่ขนาดนี้ขายหมู่บ้านจะต้องเซ็กซี่เวอร์นี้เลยเหรอเดี๋ยวคอยดูนะโฆษณาตัวนี้ออกไปอ่ะบ้านถูกจองหมดทุกหลังขายดีแน่นอนค่ะโอเคค่ะซีนแรกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วสู้ๆไฟติ้งอันนี้ก็คือฟิลแบบว่ากำลังจะเซิร์ฟสเก็ตไปตลาดตอนนี้คือโคตรอิจฉาน้องเลยน้องนอนแบบสบายมากน้องนอนเหมือนอากาศดีมากที่จริงโคตรร้อนลูกเขาลอกฟ้าอยู่คนเดียวเ
แล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะย้ายโลกันไปโลที่สองจุ๊จุ2แล้วก็คือตลาดน้ำอโยธยานะคะเดี๋ยวเราจะพักจากการเซิร์ฟสเก็ตเพราะว่าสำหรับโลเคชั่นที่นี่ค่ะจะต้องนั่งเรือค่ะนี่น้ำแอบสูงอะเสียวว่ายน้ำก็ไม่เป็นแต่น่าจะไม่มีอะไรหรอกเนาะน่าจะโอเคอยู่ดูสีน้ำอยากกินชาเขียวหันหน้าไปทางนี้เพราะว่ากล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเท่านี้นะคะเรามีการเพิ่มเขาเรียกอะไรนะสบายสบายเข้าไปอีกเพื่อความมีอะไรวันนี้ตั้งกล้องเราเอาแฟนมาด้วยค่ะดูแฟนหน่อยวันนี้ตอบแฟนแฟนตัวเบลอเลยออกมาพลุๆเป็นไก่มุกเลยอ่ะส
fuck ซีนต่อไปว่าให้อาหารช้างค่ะอุ๊ยชอบความรู้สึกนี้มากเพราะว่าตอนนั้นที่ไปเที่ยวพัทยาที่ไปเล่นกับน้องช้างยังคิดถึงความรู้สึกนั้นอยู่เลยไปให้อาหารช้างกันซีนต่อไปก็จะเป็นซีนแบบว่าอยู่บ้านใสๆก่อนที่เราจะแบบจินตนาการก่อนที่เราจะจินตนาการแล้วก็แปลงร่างค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวฟ้าขอพักผ่อนนิดนึงเมื่อกี้เจอแดดเจอลมเจอฝนมาแล้วเดี๋ยวเจอกันซีนต่อไปค่ะ5 minutes later นี่ค่ะพี่ๆกำลังเซตฉากที่จะถ่ายต่อไปนะคะนี่ประหนึ่งเสมือนเราวาดเองค่ะแต่ที่จริงคือวาดไปแล้วเพื่อนๆจะ enjoy แล้วก็สนุกกับการที่ฟ้าพาออกมาทำงานกับฟ้านะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะวันนี้ก็พามาถ่ายโฆษณากันส่วนจะเป็นโฆษณาอะไรน่ะเหรอนี่เลยบ้านนาราเฮาส์นะคะฟ้าถ่ายเองก็ยังอยากดูเองคิดว่าตัดออกมาน่าจะสนุกแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเควันนี้เหนื่อยมากเลยแต่สนุกมากๆค่ะก็เดี๋ยวขอลาเพื่อนๆไปแค่นี้นะขับรถกลับกรุงเทพแล้วอย่าลืมให้กำลังใจฟ้าด้วยกันกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะคะ